อดทนเราสู้จนกว่าจะขาดใจกีฬาวิชาการใดเราจะก้าวไปทั่วทิศทุกทางทั่วทิศไทยใกล้ๆร่วมใจทุกอย่างเขียวขาวฝ่าร้อนน้ำขาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพี่บูลย์ทัศน์รายการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผลิตรายการโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับรายการของเราวันนี้ค่ะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยนะคะมานำเสนอให้ชมอย่างเต็มอิ่มเช่นเดิมค่ะในช่วงแรกนี้นะครับเราจะได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับได้ร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดถึงเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมที่จะถึงนี้ครับค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปสอบถามนักศึกษากันบ้างนะคะว่าในช่วงปิดเทอมนี้ค่ะเขาได้วางแผนนะคะที่จะไปไหนหรือทำอะไรกันบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันในช่วงมุมมองราชภัฏครับไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดินเรียนเดินให้เจริญรุ่งไปข้างหน้าเปิดพร้อมพี่น้องเรามาก็พวกประชาร่วมร้องไทยโยครับในส่วนของในช่วงปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยได้มีการปรับการเปิดภาคเรียนให้สัมพันธ์กับการเปิดภาคเรียนของประเทศในกลุ่มอาเซียนดังนั้นก็จะมีช่วงเหลื่อมของการปิดเทอมในเทอมที่จะถึงนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3นะครับซึ่งในส่วนของการปิดเทอมที่ค่อนข้างจะเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ6เดือนนะครับผมก็อยากจะฝากให้น้องๆนักศึกษาทุกท่านนะครับได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในส่วนของนอกเหนือจากช่วยเหลืองานทางบ้านนะครับแล้วเนี่ยก็ที่สำคัญนะครับในยุคปัจจุบันนี้ความรู้ต่างๆสามารถที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบออนไลน์ต่างๆซึ่งน้องๆนักศึกษาเองนะครับสามารถที่จะยืมหนังสือหรือว่าสื่อต่างๆของห้องสมุดนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะส่งคืนนะครับสามารถที่จะต่ออายุนะครับได้เองจากที่บ้านนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านคีออสตู้ยืมคืนอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยซึ่งน้องๆสามารถที่จะเข้ามาได้ตลอดเวลาที่มีความพร้อมนะครับนอกจากนั้นเองนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยตามที่น้องๆหลายๆท่านก็อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มของบัณฑิตศึกษาเองนะครับถึงแม้ว่าบัณฑิตศึกษาเองจะเปิดเรียนตลอดนะครับพวกฐานข้อมูลต่างๆเราก็พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับน้องๆสามารถที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลรวมถึงสื่อดิจิตอลต่างๆนะครับอีบุ๊กหรือว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการสแกนเป็น PDF ไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงจากที่บ้านนะครับก็เพียงแต่ตั้ง proxy นะครับให้เข้าสามารถเข้าใช้งานในส่วนของฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ซึ่งสามารถที่จะติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในกรณีที่น้องๆยังไม่เข้าใจว่าจะสามารถเข้าถึงสื่อหรือว่าฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรจากที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทุกๆ device ในปัจจุบันนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นน้องๆเองนะครับหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าสนใจนะครับในช่วงปิดเทอมนี้นะครับมหาวิทยาลัยก็มีโครงการที่เป็นโครงการจัดฝึกอบรมหลากหลายโครงการนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนะครับโครงการฝึกอบรมเทคนิคทางธุรกิจต่างๆนะครับการตลาดต่างๆซึ่งก็มีหลายๆหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมในลักษณะของการฝึกอบรมแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางมหาวิทยาลัยได้นะครับทั้งในส่วนของนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลา24ชั่วโมงและทุกๆแพลตฟอร์มครับราชภัฏลือนาพิบูลสงครามเกิดเรียนคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับรายการพิบูลทัศน์เราได้นำเสนอผลงานของจักรพงษ์และจักรพันธ์คู่แฝดที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราในระดับประเทศเลยทีเดียวครับด้วยการไปประกวดร้องเพลงในรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำทางช่อง Workpoint TV กันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับค่ะและคุณผู้ชมคะทั้งนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะได้ร่วมกระส่งแรงใจไปเชียร์นะคะเรียกได้ว่าครั้งนี้นะคะพวกเขา2คนเนี่ยได้ทำกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะและผลตัดสินก็ทราบมานะคะว่าในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาเนี่ยจักรพันธ์นะคะได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายนะคะในการสมัครคัดเลือกจากผู้เข้าสมัครทั่วทั้งประเทศอีกด้วยค่ะครับนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับของมหาวิทยาลัยของเราที่มีนักศึกษาไปแสดงความสามารถของตนเองในระดับประเทศแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่า
จักรพันธ์เนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยแหละครับถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมเทปรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำนะคะแล้ววันนี้ค่ะจักรพันธ์นะคะก็ยังจะมาพบกับท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่จะฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วมกันโหวตนะคะโดยที่เขาเองนะคะได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยนะคะในการที่จะเข้าร่วมประกวดในรอบของชิงชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะครับถ้าอย่างนั้นไม่รอช้านะครับไปพบกับจักรพันธ์หานพิรมกันเลยครับไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคนที่เชียร์ผมนะครับตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณจากใจจริงนะฮะแล้วก็ขอช่วยกันโหวตให้ผมด้วยนะครับในรอบชิงชนะเลิศรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำนะครับวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับคือรอบชิงกรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับคะแนนคือใช้คะแนนโหวตล้วนๆนะครับยังไงก็ฝากโหวตให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็รอบชิงผมสัญญาว่าผมจะทำให้เต็มที่นะครับกับสิ่งที่ผมเคยพยายามมาผมสัญญาทุกคนครับว่าทำให้เต็มที่แน่นอนครับแล้วขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้มาตลอดนะครับยังไงขอฝากโหวตรอบชิงชนะเลิศไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมเองนะฮะจักรพงษ์หานพิรมนะครับก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆนะฮะร่วมให้กำลังใจหรือว่าร่วมเชียร์ร่วมโหวตนะครับน้องชายผมนะฮะจักรพันธ์หานพิรมนะครับให้ไปสู่เส้นทางฝันนะฮะที่น้องผมเคยวาดกับผมมาตั้งแต่เด็กนะฮะตอนนี้ก็เหมือนไปก้าวหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็อยากได้เงินรางวัลเหมือนกันนะครับร่วมเชียร์ร่วมโหวตส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับน้องชายผมด้วยนะฮะจักรพันธ์หานพิรมไมค์ทองคำครับผมขอบคุณครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่คอยค้นหาศิลปินหน้าใหม่ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำครั้งที่2กับรอบชิงชนะเลิศสวัสดีครับสดจาก Workpoint Studio ทางช่อง1 Workpoint นะครับผมพันธ์รู้แตกนะครับขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศเพลงช้าโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นสุดๆนะฮะกติกาในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาทั้ง4คนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3รอบโดยแบ่งออกเป็นรอบแรกรอบเพลงช้ารอบที่2รอบเพลงเร็วและรอบสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงใหม่ของตัวเองการตัดสินในทุกสัปดาห์มาจากคะแนนโหวตของผู้ชมทั่วประเทศโดยการพิมพ์ F ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านต้องการโหวตจักรพันธ์พิมพ์ M3 กลับมาแล้วครับชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศในบทเพลงช้านะครับรักใครเชียร์ใครอย่าลืมนะฮะต้องโหวตนะฮะจะโมดปลบมือส่งเสียงกรี๊ดบอกว่าชอบต้องโหวตกันเข้ามาด้วยนะครับโหวตได้ตลอดทั้งสัปดาห์ครับตอนนี้ก็โหวตได้ครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนที่3ครับแฝดหน้าหล่อยอดกตัญญู M3 พันจักรพันธ์เวลาผมคิดถึงแม่ที่บ้านก็โทรหาแล้วก็หยิบรูปขึ้นมาดูให้หายคิดถึงมันก็มีความสุขอีกแบบนึงฮะถึงไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตามผมว่าผมเข้าใกล้จุดประสงค์ของผมละที่ว่าแม่จะสบายถึงจุดนี้คือได้เป็นศิลปินแล้วก็ผมก็น่าจะดูแลครอบครัวพ่อแม่ได้ในส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่เยอะแต่มันเป็นความสุขที่ผมส่งให้เขาจากตัวผมเองครับผมก็ขอบคุณแม่นะครับนะที่ซอยเป็นกำลังใจในแต่รอบแรกผ่านมาเรื่อยๆจนถึงรอบซีซั่นสุดท้ายนะครับบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้เขามาเนาะผมขอสัญญาด้วยตัวของผมแล้วก็เงื้อหยาดเงื้อทุกเม็ดของผมสิเลี้ยงแม่เลี้ยงให้แม่สบายแล้วก็บ่ต้องมีไผมาตานะเพราะว่าอาชีพเต้นกินล่ำกินมันบ่สามารถเลี้ยงชีพได้ผมนี่แหละเสียให้ทุกคนในหัวว่าคนอย่างผมก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ผมสัญญาครับ
ไปพบกับ M3 พันจักรพันธ์ในบทเพลงห่วงพี่ห่วงรู้หรือเปล่าสวยสวยจริงนะเจ้าไม่ห่วงได้ไงปากก็แดงแก้มก็ใสจะมองตรงไหนสวยไปทุกสิ่งขอให้พี่หอมได้หรือไม่หวานโอ้ยคนอะไรช่างหวานเสียจริงอุ่นหรือหนาวจะเฝ้าแอบอิงไม่ทอดไม่ทิ้งแม้เพียงนาทีห้ามนะอย่าเอาตาไปจ้องใครพี่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนดีห้ามนะอย่าเอามือไปให้ใครพี่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้รักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครห่วงรักจริงพี่จึงห่วงห้ามขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจจากนี้ตลอดไปต้องผูกขาดใจรักพี่คนเดียวตาไปจ้องใครที่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนดีห้ามนะอย่าเอามือไปให้ใครที่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้เจ้ายังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครห่วงรักจริงพี่จึงห่วงห้ามขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจต่อจากนี้ตลอดไปต้องผูกขาดใจรักที่คนดีขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับเสียงปรบมือหน่อยจ้าโอ้โหงดงามทุกชุดจริงๆนะฮะอ่ะปรบมือ M3 พันจักรพันธ์หน่อยขอบคุณครับ
มาคุยกันตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหวันนี้โชว์สวยทุกชุดจริงๆแม่อยากเก็บไปโชว์ที่บ้านจังเลยครูมีเบอร์ไหมถามความรู้สึกของพันหน่อยครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นเหมือนทุกรอบนะฮะแล้วก็รอบนี้ก็ไม่ค่อยเต็มร้อยด้วยนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายแต่พยายามทำให้เต็มที่นะครับเพื่อคนที่รักและเชียร์ผมทุกคนนะครับแล้วก็ที่เลือกเพลงนี้มานะฮะผมมอบให้กับแฟนคลับผมทุกคนนะฮะถ้ารักผมชอบผมแล้วก็อย่าไปรักคนอื่นนะครับเพราะว่าผมหวงครับฟังเสียงจากลูกศิษย์ไปแล้วมาฟังเสียงจากครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนจนวันนี้มานั่งดูลูกศิษย์ตรงนี้นะครับเริ่มกันที่ครูสลาครับเชิญครับวันนี้พันตอกย้ำคำว่าใช่นะครับเสียงและก็การสื่อสารเหมือนมาท็อปฟอร์มเอาวันนี้เองถึงแม้ว่าจะบอกว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีก็ตามครูชอบเนื้อเสียงนะครับแล้วก็วันนี้เลือกเพลงได้ตรงกับตัวเองคนแมนแมนเลือกคำว่าห่วงฟังกี่ครั้งก็ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครูสลาครับครูเทียมแล้วครับเชิญครับครับจากบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโชว์เหมือนดูสิ่งหนึ่งว่าพันกันมาประกาศกล้องว่าต่อไปวันข้างหน้าเขาไปพบปะประชาชนทั่วประเทศโชว์นี้จะต้องไปอวดที่นั่นนะฮะเราก็เลยบอกว่าวันนี้คนลุกอยู่เลยพูดเพราะครูสลาบอกว่าคนแมนๆและร้องเพลงห่วงมันใช่ตลอดเวลาครูก็เชื่อตามนั้นครับผ่านครับขอบคุณครูเทียมด้วยนะครับมาฟังเสียงแมนๆจากอาจารย์โน้ตบ้างครับเชิญครับเพราะอะไรกับพวกนี้ระหว่างที่พันกำลังร้องเนี่ยผมกระซิบกับสุนารีเห็นตรงกันว่าคุณเหมือนแจ็คธนพลตอนเข้าวงการใหม่ๆและร้องเพลงลูกทุ่งคุณร้องอารมณ์นั้นถามว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความพร้อมมันมีความน่ารักมันมีความไพเราะมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวตนของมันเสน่ห์ของพันไม่สามารถอธิบายภายใน 2-3 นาทีได้แต่อยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมทั้งประเทศได้ฟังว่าพวกเรา4คนเนี่ยเราชอบพวกเรากันเองนะที่ว่าชอบพวกเรากันเองเพราะว่าเราหูถึงเราตาถึงเรามีมันสมองถึงหมายถึงว่าต่างคนต่างชอบกันที่เรารวมหัวกันเลือกนักร้องที่ชื่อว่าพันมายืนตรงนี้ถือว่าพวกเรามีกลิ่นนะฮะเราไม่ใช่เป็นแค่ตลกโปกฮาธรรมดาแต่เราก็มีความรู้เรื่องการที่จะเลือกนักร้องจะฟังเป็นฟังออกว่าใครใช่ไม่ใช่พันคือใช่ในใจของคนไทยแล้วครับช่วยกันโหวตให้เด็กหนุ่มคนนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์โน้ตครับมาถึงสาวสวยของเราในวันนี้ครับพี่สุนารีครับเชิญครับค่ะก็มีแต่ความชื่นชมนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจวันนี้เด็กๆทุกคนรวมถึงพันด้วยได้มาตอกย้ำการตัดสินใจของพวกเราทั้ง4คนว่าเราเลือกไม่ผิดจริงๆโชคดีหรอกขอบคุณพี่สุนารีครับผมผู้ชมครับอยากให้พันจักรพันเป็นผู้ชนะในรายการพิมพ์ M3ส่ง SMS มาที่4838393ครั้งละ3บาทครับและนี่คือผลงานของ M3 พันจักรพันธ์เรียงจากน้อยไปหามากนะครับน้อยสุดวันนี้นะครับก็คือ M4 ครับได้ไป 18.27% นะครับตามมาคือ M3 ครับได้ไป 24.24% นะครับแล้ว M2 ครับได้ไป 27.27% นะครับส่วน M1 ครับได้ไป 30.22% ครับไม่ห่างมากนักครับสามารถติดตามคะแนนโหวตตลอดทั้งสัปดาห์ได้ที่รายการ Weeknight Update แล้วก็รายการห้องข่าวบันเทิงนะครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านและที่สำคัญขอบคุณผู้แข่งขันทั้ง4คนด้วยนะครับขาดไม่ได้เสียงเชียร์กำลังใจคนดูในหัวควายสตูดิโอพรุ่งนี้ห้ามพลาดชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำครั้งที่2รอบชิงเลิศกับบทเพลงเร็วนะย้ำว่า6โมงครึ่งถึง2ทุ่มเรามีนัดกันรับรองสนุกแน่นอนย้ำอีกครั้งว่าคุณ
คือผู้ตัดสินแชมป์ในรายการนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคนไทยทั้งประเทศสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ต้องขอกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทั้ง4ท่านสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทั้ง4ท่านพร้อมแล้วกลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำครั้งที่2ครับนี่คือรอบชิงชนะเลิศเพลงเร็วนะครับคุณผู้ชมสามารถโหวตเพื่อเชียร์ผู้แข่งขันทั้ง4คนได้ตั้งแต่ตอนนี้เรื่อยไปตลอดสัปดาห์นี้ของการแข่งขันนะครับชอบใครรักใครอยากใครเป็นแชมป์ต้องโหวตนะครับผมมาถึงผู้แข่งขันคนที่2ครับวันนี้เขาจะมาขโมยหัวใจสาวๆทั่วประเทศครับ M3 พันจักรพันธ์สวัสดีครับผมพันจักรพันธ์หาพิรมครับชีวิตประจำวันในแต่ละวันของผมกับพงคือนอนด้วยกันครับตื่นเช้ามาก็แต่งตัวอาบน้ำรอรถเมล์ขึ้นรถมาเรียนเสร็จปุ๊บคาบแรกคาบเช้าตอนกลางวันก็กินข้าวด้วยกันกับพี่ชายกับเพื่อนฝูงครับวันไหนมีเรียนคาบเดียวก็จะกลับไปนอนตอนกลางวันเพราะว่าตอนคืนผมทำงานแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมีตื่นสายๆบ้างแล้วก็นัดกันซ้อมดนตรีในวงของผมเองครับก็อยากจะบอกพงว่าจะน้องคนนี้จะทำให้เต็มที่ในรอบ4คนสุดท้ายเพื่อให้แม่มีความสุขด้วยกันถึงแม้เขาจะไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนผมแต่เราก็ช่วยทุกอย่างทุกเรื่องถามว่าพันเนี่ยเขาร้องได้จัดจ้านไหมเขาไม่ได้จัดจ้านนะแต่เขามีความไพเราะอยู่ในตัวนอกจากความไพเราะแล้วเขาร้องเป็นธรรมชาติแล้วบังเอิญเขาได้เพลงดีคราวนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะในรอบชิงเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือกำลังใจจากคุณผู้ชมเขาอาจจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ไม่ฉูดฉาดนะฮะแต่เขามีเสน่ห์ในการขับร้องโหวตมาเชียร์พันกันเยอะๆนะครับแล้วเขาจะเป็นขวัญใจของท่านครับฝากถึงคนที่จะโหวตให้ผมประชาชนทั่วประเทศนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจแล้วก็ช่วยโหวตให้ผมไปถึงฝันด้วยครับไปพบกับ M3 พันจักรพันในบทเพลงคิดถึงบ้านเกิดโบกผิวพัดผิวละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันถิ่นนั้นที่ฉันอยู่มาดินแดนถิ่นนี้มีต้อยต่ำวัดโพธารามที่ยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียรดีเป็นที่สักการะบูชารู้กันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นที่ขี้ขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกที
วงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นลมเย็นก็วิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธาเวลาคุณมาแล้วครับเชิญฮะขอคะแนนได้เต็มที่เลยฮะใครจะโหวตรีบโหวตเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็โหวตได้ครับเชิญครับครับก็ขอกำลังใจนะครับผมจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับจะเริ่มจากบ้านผมก่อนเชียงรายนะครับครับขอกำลังใจตัวเองนะครับผมคนเหนือนะครับโหวตให้คนเหนือเนี่ย M3 นะครับจักรพันธ์หานพิรมครับผมฝากตัวเองแล้วก็คนอีสานนะครับฝากโหวตให้ผมนำเด้อพ่อแม่พี่น้องคนอีสานแล้วก็คนใต้นำมาอีกแล้วฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ผมด้วยยังไม่ได้ฝึกพูดพี่ภาษาใต้จะไปอยู่ใต้ครับไปอยู่ค่อนไปอยู่ค่อนนครปฐมนครสวรรค์โอเคยอดเยี่ยมไปเลยอ่ะเชียร์กันมาเลยฮะทุกภาคทั่วประเทศไทยเชียร์ได้หมดนะฮะพิมพ์เอ็มตามด้วยหมายเลขแล้วก็ส่งมาเลยนะครับผมอ่ะทีนี้นักร้องรูปหล่อแบบนี้ต้องถามคณะกรรมการสาวสวยของเราครับวันนี้แหมชุดสวยงามมากๆเลยนะครับผมพี่สุนารีครับเชิญครับค่ะวันนี้ก็เป็นอีกโชว์หนึ่งที่พันทำได้ดีลงตัวมากๆนะคะเราได้เห็นเสน่ห์ที่หนูได้โชว์ออกมานะคะยังไงขอให้โชคดีนะครับขอบคุณพี่สุนารีครับเชิญครูสลาครับทั้งการร้องการโชว์ลงตัวมากครับพันร้องเพลงนี้เป็นตัวของตัวเองดีนะครับเหมือนเป็นเพลงของตัวเองเลยนะครับชื่นชมครับขอบคุณครูสลาครับมาถึงผู้ควบคุมโชว์ในวันนี้นะฮะโอ้โหวันนี้ชุดนี่สูสีกับพี่สุนารีเลยนะฮะกินกันไม่ขาดจริงๆเลยนะฮะโอ้สุดๆจริงๆครูเทียมเชิญครับครับก็จะบอกว่าชอบเลยจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าพันจะยักได้ขนาดนี้นะฮะแต่เมื่อเขามียักย้ายสายสะโพกมีอารมณ์วิบมาถึงนี้เลยฮะถ้าครูเทียมวิบได้นั่นคือชัยชนะของตัวพันเองวันนี้วิบได้ก็อยากบอกว่าแฟนๆที่นั่งดูจะวิบอย่างเราไหมของแท้แล้วฮะเขาเจ๋งมากวันนี้ครับขอบคุณครูเทียมนะครับทางบ้านอย่าลืมนะฮะอย่าวิบอย่างเดียวนะฮะโหวตด้วยนะครับมาถึงกรรมการหน้าตาดีของเราอีกหนึ่งคนนะครับรู้ตัวเลยอาจารย์โน้ตครับเชิญครับคือสิทธิ์ที่พวกเราเคยมีอยู่แต่วันนี้มีสิทธิ์แค่ได้นั่งดูเท่านั้นผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเข็มทิศลิขิตฝันให้กับเด็กๆทุกคนโหวตกันเลยครับคนใดก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์โน้ตครับอย่างที่คณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านได้บอกไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าท่านอยากให้พันจักรพันธ์เป็นผู้ชนะในรายการพิมพ์ M3 ส่ง SMS มาที่483-8393ครั้งละ3บาทครับและนี่คือผลงานของ M3 พันจักรพันธ์
เอาละครับทุกท่านประจำที่ครับประจำที่ครับวันนี้คะแนนเปลี่ยนนะฮะเอาละครับมาดูจากน้อยไปหามากครับน้อยสุดนะฮะ M3 ครับ 22.01% ครับตามมาด้วย M2 ครับ 23.30% ครับ M1 26.73% นะครับและ M4 27.96% ครับโอ้โหผู้ชมครับ1กับ4เปรียดกันมากผมบอกแล้วว่าอย่าเพียงแต่กรีดครับต้องโหวตเข้ามาด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคะแนนโหวตตลอดทั้งสัปดาห์ได้ที่ Weeknight Update นะครับแล้วก็ห้องข่าวบันเทิงทางช่อง1 Workpoint โอ้โหตื่นเต้นมากๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านและน้องๆที่น่ารักทั้ง4คนขาดไม่ได้ครับเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดเสียงปรบมือทุกท่านใน Workpoint Studio สัปดาห์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับกับชิงช้าสวรรค์ไม่ต้องคำครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศครับเป็นเพลงใหม่เพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาเขาทั้ง4คนโดยเฉพาะตามกันแน่และที่สำคัญนะเราจะรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ของชิงช้าสวรรค์ไม่ต้องคำครั้งที่2เสาร์หน้ารู้แน่นอนครับ6โมงครึ่งถึง2ทุ่มติดตามกันได้รับรองความสนุกอย่าลืมนะคุณเป็นคนตัดสินและที่สำคัญโหวตได้ตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครเป็นแชมป์อย่านิ่งเฉยครับโหวตเข้ามาเยอะๆทั้ง4หมายเลขเลยนะครับอ้าววันนี้สนุกสนานมากพบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเต็มอิ่มกันแล้วนะครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่รายการพิบูลทัศน์นำมาเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้ครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้ค่ะได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับการโหวตเชียร์จักรพันธ์หาญพิรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เข้ารอบ4คนสุดท้ายในรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำทางช่อง1 Workpoint TV ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถชมและเชียร์เขาได้ในการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศพร้อมทั้งลุ้นกันต่อนะครับในรอบตัดสินในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันครับเราทุกคนนะคะจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันโหวตค่ะเพื่อให้คะแนนแก่จักรพันธ์เป็นผู้ชนะเลิศได้นะคะในขณะที่รายการค่ะกำลังถ่ายทอดสดนะคะโดยการส่ง SMS ค่ะย้ำนะคะเราจะส่งโหวตได้เฉพาะวันที่รายการออกอากาศเท่านั้นค่ะติดตามเชียร์กันต่อไปค่ะเพราะผลการตัดสินอยู่ที่การโหวตของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันโหวตให้มากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆ นักศึกษาและนักเรียนนะครับที่ต้องการจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครับเรายังเปิดรับสมัครอยู่ครับในส่วนของระดับปริญญาตรีนะคะสามารถเข้ามาสมัครได้ที่กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่055-267-050หรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะและในส่วนของปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับสามารถติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนวังจันทร์ครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่055-241-711ครับและตอนนี้ค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการพิบูลทัศน์ได้ทุกๆวันอังคารทาง TT Cable TV แห่งนี้นะคะหรือจะติดตามรับชมรายการได้ทาง www.youtube.com ครับเพียงคุณค้นหาคำว่าพิบูลทัศน์คุณก็จะได้รับชมรายการย้อนหลังทุกๆเทปกันเลยแหละครับและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจบปวช.ปวส.หรือม.6กำลังมองหาเป้าหมายในชีวิตนี่เลยมาเรียนกับเราที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่6คณะรวมกว่า66สาขาวิชาภาคปกติรอบทั่วไป18มีนาคมถึง15พฤษภาคมภาคกศปปเรียนเสาร์อาทิตย์18มีนาคมถึง30มิถุนายนสมัครออนไลน์ง่ายนิดเดียวเพียงคลิกไปที่www.psru.ac.th แล้วชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพและกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0-5526-7050มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเรียนวันเสาร์อาทิตย์ปริญญาเอก2สาขาวิชาและปริญญาโท14สาขาวิชาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง21มิถุนายนทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate.psru.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย055-241-711มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณเมื่อถึงเดือนเมษาหนุ่มบ้านนานั่งฝันคอยคนรักคอยคนรักจากกันสิ้นสงกรานต์น้องก็พลันลืมพี่เธอทิ้งนาทิ้งไรจดหมายไม่มีใหญ่น้องมาลืมพี่ที่ท้องทุ่งนา